มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์นะครับความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล ICE SSI ครับจึงมีการมุ่งสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลกสร้างงานวิจัยและบุคลากรด้านคุณภาพไปติดตามครับประเทศไทยครับมีการส่งออกอาหารทะเลเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยครับโดยมีการส่งออกทั้งรูปแบบสดและแปรรูปจำนวน 1.5 ล้านตันมีมูลค่า 195,000 ล้านบาทต่อปีอาหารทะเลที่พูดถึงครับจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคม2563เพื่อเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการใช้ประโยชน์ครับและการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนภายใต้ภารกิจการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการนำไปใช้ในวงวิชาการและอุตสาหกรรมผลิตกำลังคนคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์อาหารทะเลและนวัตกรรมทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดเสริมสร้างความร่วมมือวิจัยผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะครับและสถาบันวิจัยต่างประเทศด้วยการขับเคลื่อนของทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านอาหารทะเลมาเป็นระยะเวลานานกว่า20ปีก็จะมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศศาสตราจารย์ดร.สุทธวัฒน์เบญจกุลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล ICE SSI เปิดเผยว่าทางด้านแนวคิดหลักของศูนย์เนี่ยนะครับก็คือมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทะเลที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศรวมทั้งการสร้างเครือข่ายนานาชาติโดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันงานวิจัยในต่างประเทศในการสร้างงานวิจัยและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงานในด้านต่างๆครับอีกทั้งยังมีการให้บริการวิชาการซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในเรื่องของงานวิจัยด้านอาหารทะเลโดยมีภาคเอกชนครับให้ความสนใจในงานวิจัยเรื่องไบโอแคลเซียมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับสามารถตีตลาดได้กว้างและตอบโจทย์ตลาดฮาลาลทั้งนี้ศูนย์นะครับยังมีความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ครับศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลยังดำเนินการในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือใช้เนี่ยนะครับจากการแปรรูปอาหารทะเลตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารทะเลซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและโมเดล BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio Circular Green Economy ก็คือครับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนยังตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องกำลังคนก็คือสร้างบัณฑิตศึกษาซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาศึกษาแล้วก็คาดว่าครับจะมีนักศึกษาทยอยสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่องศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล ICE SSI มีบุคลากรและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆแบบครบวงจรครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงมุ่งสู่การเป็นWorld Class Research Center ผลิตองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถแข่งขันในระดับโลกรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์พร้อมกับการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมในระดับชาติและนานาชาติต่อไปครับฟังแล้วรู้สึกว่าชื่นใจนะครับกับเรื่องของการศึกษางานวิจัยการพัฒนาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะเรื่องของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอาหารทะเลโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็จะสามารถนำเรื่องราวเหล่านี้ไปพัฒนาไปปรับปรุงเพราะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็เป็นในเรื่องของการเข้าไปสู่ในเรื่องวาระของการบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้วยการนำสิ่งของโดยเฉพาะการแปรรูปเนี่ยนะครับที่เป็นของเหลือใช้มาพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าหรือเป็นนวัตกรรมในเรื่องอื่นๆซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและก็นำไปใช้ได้ด้วยครับ